รัชกาลที่9นะครับโปรดเกล้านะครับให้ร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับพยศในขณะนั้นนะครับนะมาแก้ไขสถานการณ์มาคลี่คลายสถานการณ์ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชท่านมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกแต่ว่าเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเนี่ยก็จะมีเป็นสีได้ชัดพร้อมกับทหารราชองครักษ์นะครับ7นายนะครับในวันที่5พฤศจิกายน2519นะครับเฮลิคอปเตอร์ลอยอยู่เหนือฐานนะแล้วก็ท่านก็กระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วก็พาราชองครักษ์เนี่ยครับดำเนินกลยุทธ์นะครับแล้วก็เข้าไปที่ทำปฏิบัติการบ้านหมักแข้งแล้วก็ได้พระราชทานคำแนะนำนะครับให้กับหน่วยตำรวจปฏิบัติการพิเศษที่อยู่ในฐานปฏิบัติการบ้านหมักแข้งนั้นนะครับได้นำกำลังนะครับออกลาดตระเวนรอบๆฐานปฏิบัติการบ้านหมักแข้งแล้วก็ลงไปเยี่ยมเยือนประชาชนเพื่อให้ขวัญกำลังใจกับประชาชนในบ้านหมักแข้งแล้วก็ในคืนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านได้ทรงประทับแรมนะครับในฐานปฏิบัติการบ้านหมักแข้งนะครับแล้วก็ทรงเสวยพระกยาหารอย่างเรียบง่ายเหมือนนักรบคนหนึ่งช่วงวันที่5ก็ยังมีการปะทะกันอยู่ครับช่วงนั้นก็อยู่ประจําไอ้คูเลตหอขอสมกก็ไปจุดให้ตอนนั้นไม่มีสมอคนมีแต่หญ้าไปเผาหญ้าให้ยังไม่รู้เป็นพระองค์ท่านกระโดดลงฮอครับเข้ามาข้างในช่วงประมาณใกล้ค่ำแล้วตื่นเช้าอยู่วันที่6ตอนนั้นผมถือปืน M60 ท่านเดินมาท่านก็ได้ยินท่านตัดว่าให้หาที่กำบังความรู้สึกก็มันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตมันพูดไม่ออกครับที่ร่วมอยู่ในสนามรบกับพระเจ้าแผ่นดินครับผมตอนนั้นวันที่5พฤศจิกายนพ.ศ. 2519ฮอสีแปลกๆยังไม่มีใครรู้ว่าพระองค์ท่านจะเสด็จก็เพราะไม่มีแจ้งข่าวล่วงหน้ามาเลยพอตกค่ำก็ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับหมวดให้ผมนี่ไปปรุงอาหารถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ขณะนั้นไปดูแล้วมีอาหารกระป๋องตอนที่กำลังจะปรุงอาหารพระองค์ท่านเสด็จมายังกระผมแล้วก็บอกถามว่าพ่อครัววันนี้ทำอะไรให้เราทานผมก็ทั้งตกใจทั้งก็ประมาทแล้วก็เลยหันไปบอกพระองค์ท่านว่าข้าวผัดเนื้อกระป๋องไข่ดาวพระยาค่าแล้วพอนำไปถวายพระองค์ท่านจะทานได้ไหมแต่ไปดูแล้วก็หมดจำไม่จนตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ผมไม่เคยลืมวันนั้นรอดหรือไม่รอดก็ยังไม่รู้แต่ว่าพระองค์มาแบบคล้ายๆแบบว่าเอาแสงสว่างมานำมาให้พวกผมตายก็คือตายไม่กลัวแล้วพระองค์ยังไม่ห่วงชีวิตพระองค์เลยนี่คือความประทับใจภาพนี้จะอยู่ที่บนหัวนอนผมเลยณวันนั้นวันที่5ที่ท่านเสด็จนั้นในวันนั้นข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้านทางทิศเหนือหรือจุดตรงนี้แหละเบิ้มนี้แหละที่ผมอยู่พอดีเห็นเครื่องบินผ่านมาเครื่องบินในหลวงมาหรือพระราชธานีทำให้ข้าพเจ้าพูดกับเพื่อนว่าเออยังไงเราก็ไม่ถ่ายแล้วอึ้งใจมากที่ท่านเสด็จเวียนยามผัดที่สองท่านได้เสด็จมาตรวจหน้าที่เวียนยามผมก็ได้รายงานตัวท่านอะไรมันก็จะหมดแล้วเรื่องอาหารเรื่องลูกปืนกระสุนปืนอะไรมันก็จะหมดผมก็บอกกับพรรคพวกว่าเราไม่ตายแล้วในวันที่5ในหลวงท่านเสด็จมาพระองค์ก็เสด็จมาแบบดิบๆเลยมาพร้อมกับราชองครักษ์อีกประมาณ7นายนะอย่างเงี้ยแล้วในขณะที่พระองค์เสด็จมานั้นพวกเราไม่มีรู้เลยเพราะว่ามันเหตุการณ์มันงอมเต็มที่พวกเรานี่อ่อนล้าเต็มที่นี้พระองค์ก็เสด็จมาก็ทำให้เรามีขวัญกำลังใจขึ้นมาหลังจากที่ฮอสกีแตะพื้นเราเหลือไปเห็นก็คือว่ามันเป็นฮอยุพราชพระองค์เสด็จแน่เพราะเราเหมือนคนจะจมน้ำอยู่แล้วประทับใจที่พระองค์ท่านก็มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวปฏิบัติหน้าที่ของทหารสมบูรณ์แบบพากำลังราชองครักษ์แล้วลงไปพิสูจน์ทราบหมดพฤศจิกายน19นะครับช่วงนั้นก็เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับท่านเสด็จมายังไงไม่รู้นะครับไม่มีใครรู้ตัวมาก่อนผมเป็นเด็กอยู่ผมก็ออกมาเห็นพระองค์ท่านยืนอยู่ฮอที่ตกนั่นแหละแล้วก็พักแรมอยู่ที่ฐานปฏิบัติการหนึ่งคืนพอชาวบ้านเราก็มีขวัญกำลังใจดีขึ้นเยอะนะครับว่าตัวเองรอดแล้วหลังจากนั้นวันที่14ที่พระองค์เสด็จกลับมาอีกทีหนึ่งกลับมาโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็มามอบของพระราชทานให้ชาวบ้านหลายๆอย่างผมก็ยืนอยู่แถวหน้านั่นแหละว่าก็เป็นเด็ก